เกิดเรื่องราวเศร้าสะเทือนใจก็สลองผู้ชนะสุรชัยถูกจับตัวไปอย่างไรร่องรอยนั่งต่อสู้เคลื่อนไหวมานานไม่น้อยอุดมการไม่เปลี่ยนกำลังใจไม่ถอยความหวังที่คอยคือประชาธิปไตยถ้าเมืองบ้านเราตกต่ำเป็นขั้วตกย้ำวุ่นวายสับสนความคิดเห็นต่างของตนส่งผลให้โดนคดีอาญาอาจารย์สุรชัยลี้ภัยไปลาวส่งเสียงเล่าเรียงเรื่องราวบอกกล่าวความอายุที่ทำสุดท้ายเหลือเพียงความทรงจำเมื่อแดนสยามถูกเขาพาตัวไปสามคนโดนเขาฆ่าตายโอ้สุรชัยโอ้แดนสยามใครฆ่าสุรชัยจังโหดร้ายเห็นนั้นผักปลาใครฆ่าสุรชัยศพใครลอยตามน้ำมาชัยหายไปกับตาตาสลองผู้ชนะถูกฆ่าโยนทิ้งน้ำมาห่อผ้าทวงปูนดังทวงความยุติธรรมศพลอยโผล่น้ำไม่หายสาบสูญผู้คนเพื่อนพ้องอาดูนจับยืนซึ่งสูงแล้วแดงสยามจะนึกไว้ในความทรงจำวีรชนมีนามว่าสุรชัยความดีติดรึงหัวใจอาจารย์สุรชัยหรือแดงสยามความดีติดรึงหัวใจอาจารย์สุรชัยหรือแดงสยาม
ราบสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับรักความถูกต้องแล้วก็รักความเป็นธรรมครับก็กลับมาพบกับรายการเส้นทางสู่ชัยชนะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ห่างหายกันไปนานนะครับก็วันนี้ก็กลับมาพร้อมกับเสียงเพลงนะครับเพลงนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นท่านใดแต่งนะครับแต่ผมไปเจอในกลุ่มไลน์มานะครับผมชอบนะเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมากับสถานการณ์ที่กรณีที่อาจารย์สุรชัยพร้อมกับคนสนิทอีก2คนนะครับได้หายไปหายออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่12ธันวาคมนะครับ2561นะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าถูกฆาตกรรมลอยน้ำนะครับมีการฆ่าโยนทิ้งน้ำมาห่อผ้าถ่วงปูนนะครับมีการเอาเสาปูนใส่นะครับก็ผลตรวจ DNA ก็บางกระแสออกมาก็ว่าใช่ศพของสองสหายนะครับภูชนะแล้วก็การสลองนะครับผล DNA ส่วนอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นแนวความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับผลตรวจ DNA ของทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งมันมีอะไรเป็นเงื่อนงำอยู่นะครับก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่คิดว่าอาจารย์สุรชัยยังมีชีวิตอยู่นะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่านะครับอาจารย์สุรชัยได้เสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งกรณีของอาจารย์สุรชัยนะครับก็ยังไม่มีหลักฐานนะครับก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกเถียงโต้เถียงกันนะครับในหมู่นักต่อสู้ด้วยกันนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอร้องนะครับขอความร่วมมือนะครับมายังพี่น้องเราที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับที่กำลังต่อสู้อยู่กับระบอบเผด็จการนะครับเราถือว่าพวกเราเป็นมิตรกันนะครับมีอะไรควรที่จะหันหน้าคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าจะออกไปกล่าวหาใส่ร้ายโจมตีโดยที่ไม่มีหลักฐานแล้วก็เอาคำพูดเอาคำวิเคราะห์หรือเอาความคิดส่วนตัวของคนอื่นนะครับไปแตกประเด็นให้เป็นความขัดแย้งกันนะครับในกระบวนการต่อสู้นะครับก็อยากจะขอฝากการเสพสื่อนะครับเราก็มีหลายด้านนะครับการเข้าถึงสื่อการเข้าถึงข่าวต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็มีหลายช่องทางแต่เราเสพแล้วนะครับเราก็ต้องใช้บทวิเคราะห์นะครับมาสังเคราะห์ข่าวมาวิเคราะห์ข่าวด้วยนะครับว่าข่าวเป็นจริงหรือเป็นข่าว IO นะครับอย่างกรณีวันนี้นะครับมีข่าว IO ออกมานะครับซึ่งเป็นสื่อหลักด้วยนะครับจากทางสื่อทางไทยรัฐนะครับสื่อทางไทยรัฐออนไลน์นะครับทำข่าวออกมาบอกว่าขวัญชัยไพพนาไปซบอกพลังประชารัฐนะครับถูกดูดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคุณขวัญชัยก็ออกมาตอบโต้แล้วนะครับช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงเขาก็เลือดเขาเป็นประชาธิปไตยเป็นเลือดประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับเขาไม่มีวันที่จะเปลี่ยนขั้วนะครับแม้แต่ตัวคือตัวเขาเองนะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะครับมันเป็นข่าวไอโอที่อยากให้พวกเราต้องกล่าวหาใส่ร้ายโจมตีกันนะครับให้พวกเราทะเลาะกันเป็นข่าว IO ทำให้คนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมีความขัดแย้งกันนะครับข่าวลักษณะนี้ก็ขอให้พวกเราใช้พิจารณญาณนะครับการเสพข่าวนะครับเรื่องส่วนเรื่องจริงแล้วมันตามที่คุณขวัญชัยออกมานะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับมาก็บอกว่าตัวเองก็ยังอยู่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับยังรักคนเสื้อแดงอยู่นะครับส่วนการลงสมัครส.ส.นั้นตัวเขาเองถูกแบนนะครับห้าม
เล่นการเมืองถึง10ปีนะครับคุณขวัญชัยนะครับห้ามเล่นการเมือง10ปีนะครับแต่คุณขวัญชัยก็ให้ภรรยานะครับเป็นคนลงผู้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะครับในเขตน่าจะเป็นเขต4หรือเขตถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอุดรนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นนะผมก็ลืมชื่ออีกแล้วที่เสียชีวิตไปนะครับเป็นทองดีนะครับชื่อทองดีนามสกุลผมจำไม่ได้นะครับส.ส.ทองดีนะครับซึ่งส.ส.ทองดีนี่เสียชีวิตนะครับคุณขวัญชัยก็เลยให้ภรรยาเป็นผู้ลงว่าที่ผู้สมัครแทนนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกันซึ่งชื่อรายการก็บอกนะครับเป็นเส้นทางที่เป็นรายการที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจนะครับมายกระดับการต่อสู้ไปด้วยกันนะครับมายกระดับการต่อสู้มายกระดับความรู้ทางปัญญานะครับซึ่งเราจะนำไปสู่เส้นชัยสู่ชัยชนะนะครับเส้นทางที่เราจะนำไปสู่ชัยชนะเราต้องมีการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับตามติดสถานการณ์ให้ทันนะครับรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการนะครับแล้วก็ตีแผ่เผยแพร่ความเลวร้ายของระบอบเผด็จการนะครับออกมาให้สังคมได้รับรู้ถึงความเลวร้ายไม่ว่าจะเป็นสังคมในประเทศหรือสังคมสังคมโลกนะครับในสากลโลกครับมีพี่น้องเราบอกว่าเสียงเบานะครับขอบคุณมากนะครับคุณคีรีเขตเสียงเบานะครับต้องขออภัยนิดนึงก็พยายามปรับนะครับอยากให้มันเสียงดังนะครับขอบคุณนะครับที่ติดชมเข้ามานะครับโอเคสัญญาณไฟขึ้นสูงแล้วนะครับคงเป็นที่ผมไปลดวอลลุ่มลงนิดนึงนะครับชมเข้ามาสวัสดีครับคุณยุทธนาคุณไอออนแบทเป็นเพื่อนกันในยามดึกนะครับมีเวลาที่ตายตัวนะครับวันไหนสะดวกเวลาไหนผมก็จะแวะเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่เป็นแฟนรายการหรือติดตามรายการของผมอยู่นะครับก็ติดตามทาง YouTube นปช. USA นะครับเราก็จะมาพูดคุยพยายามที่จะหาสาระพูดคุยให้มันเกิดประโยชน์นะครับกับกระบวนการต่อสู้ฝากให้พวกเราได้เก็บไปคิดนำไปต่อยอดกันนะครับบางครั้งการนำเสนอหรือการพูดคุยจากคนที่เป็นต้นคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือท่านใดก็ตามนะครับคนที่คิดขึ้นมาอาจจะทำถ่ายทอดนำไปสานต่อรับไม้ต่อนะครับทำกันต่อไปนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับรับกันก็เช็คเช่นเดียวกับพวกเราที่กำลังต่อสู้ทุกวันนี้นะครับเราก็รับไม้ต่อมาจากวีรชนของเรานะครับที่เสียสละเสียชีวิตไปนะครับในการเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์นะครับพวกเราก็ยังไม่ได้สิ่งที่พวกเราตามหากันนะครับวีรชนเราก็ยังบางท่านก็ไม่เห็นประชาธิปไตยเลยก็ต้องมาเสียชีวิตมาล้มหายตายจากไปซะก่อนนะครับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมาต่อสู้กันต่อไปนะครับก็ขอฝากนะครับครับก็2เรื่องนะครับวันนี้แล้วก็แต่เรื่องของอาจารย์สุรชัยเราก็ค่อยตามหากันต่อไปนะครับยังไม่ได้สรุปว่าอาจารย์หายจริงหรืออาจารย์หายปลอมอาจารย์ตายจริงหรืออาจารย์ตายปลอมนะครับเราก็ต้องค้นหาจนกว่าเราจะมีหลักฐานมายืนยันที่ชัดเจนนะครับสามารถสรุปได้นะครับวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นวิกฤตมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพี่น้องนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเราต่างหากนะครับที่จะต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะเอาวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับขบวนการต่อสู้ยังไงนะครับให้มันเป็นโอกาสในการต่อสู้เราจะตีแผ่เผยแพร่ข่าวสารไปในทิศทางใดนะครับมาช่วยกันคิดนะครับผมมองว่าพวกเราสมควรที่จะตีแผ่เผยแพร่ติดตามหาอาจารย์นะครับเรายังไม่มีหลักศพอาจารย์สุรชัยหรือยังชี้ชัดได้ว่า
อาจารย์สุรชัยปลอดภัยนะครับเราก็จะต้องทำการสืบค้นตามหากันต่อไปตามล่าหาความจริงไปด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับคุณ DKBN รอฟังหลายวันเลยครับขอบคุณมากครับก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพหน่อยนะครับรักษาตัวด้วยนะครับจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการถนอมคำพูดนะครับเราก็พยายามที่จะสื่อสารแล้วก็สรรหาแนวทางการพูดนะครับซึ่งพี่น้องเราฝ่ายประชาธิปไตยก็ต่อสู้กันมานานนะครับแล้ววันนี้นะวันนี้นะสิ่งที่พวกเราต้องการมันยังจะต้องผ่านอุปสรรคมันจะต้องใช้เวลากันอีกระยะหนึ่งนะครับกว่าที่พวกเราจะรวมพลังกันได้ทำให้องค์กรของพวกเราเกิดความสามัคคีกันได้นะครับพวกเราก็จะต้องมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้นะครับมาหลอมละลายพฤติกรรมมาทำความรู้จักกันมาละลายพฤติกรรมกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับกระบวนการต่อสู้ของพวกเราจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งนะครับต้องสร้างศักยภาพของนักต่อสู้ให้มีความพร้อมนะครับก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางนะครับวันนี้นะครับเราก็จดจำเอาคำพูดของวิทยากรหรืออาจารย์นักต่อสู้นะครับที่ต่อสู้กับพวกเรามานะครับตั้งแต่ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับเราถือว่ารุ่นพี่รุ่นลุงรุ่นปู่รุ่นบรรพบุรุษเราที่ต่อสู้มานะครับเราก็นำแบบอย่างการต่อสู้ให้มันเข้ากับยุคสมัยนะครับการต่อสู้ของพวกเราจะต้องเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวเอาองค์ความรู้จากนักต่อสู้รุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับก็ต้องขออภัยอาจจะพูดไม่เก่งนะครับก็ต้องจริงๆแล้วออกตัวหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมเองก็ไม่ใช่นักพูดมืออาชีพนะครับเพียงแต่อยากจะมีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องเรานะครับก็ผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับครับสรุปแล้วนะครับก็เราต้องทำตามการสืบหาค้นหาตามล่าหาความจริงกันต่อไปนะครับจากกลับเข้ามาสู่เรื่องของหัวข้อในวันนี้นะครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นทำไมถึงเป็นตอนที่3นะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในหัวข้อจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยอยู่นะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะนำมาพูดกันเป็นตอนเป็นช่วงๆไปนะครับว่าอยากจะให้พวกเราได้นำไปช่วยกันต่อยอดไปขบคิดนะครับไปหาไปแตกประเด็นไปหาวิธีการต่อสู้นะครับว่าทำอย่างไรกระบวนการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยนะครับของฝ่ายประชาธิปไตยจะเกิดความเป็นเอกภาพจะเกิดความเข้มแข็งขององค์กรทำอย่างไรพวกเราจะสื่อสารร้อยเรียงร้อยผู้คนที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยเข้าด้วยกันให้ได้นะครับเพื่อให้เกิดองค์กรเพื่อให้เกิดพลังนะครับนำไปสู่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่พวกเราถูกเผด็จการแย่งชิงเอาไปนะครับก็ต้องขอฝากนะครับทำอย่างไรนะครับพวกเราจะร้อยเรียงกันให้ได้นะครับกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยก็มีพี่น้องเราถามเข้ามาทางหน้า C บล็อกนะครับคุณบุญช่วยถามว่าอาจารย์ชูพงษ์หายไปไหนหลวงตาไม่สบายนะครับหลวงตาช่วงนี้ไม่สบายจริงๆนะครับแต่ก็ยังไม่ให้ขาดการนะขาดหายไปจากวงการนะครับอาจารย์ก็ยังโพสต์ข้อความส่งรูปส่งข้อความอะไรต่างๆมาให้พวกเราอยู่นะครับก็คงอาจารย์อาจจะอยากจะพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงกลับมาเจอกับพวกเราอีกนะครับเมื่อกี้ผมคุยไปถึงไหนแล้วอ่ะเราจะมาฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีไหมผ
ผมเองก็พูดไม่เก่งนะครับแต่ก็อยากพยายามที่จะมาพบปะกับพี่น้องเรามีสายท่านใดที่รับฟังอยู่อยากโฟนอินเข้ามาร่วมรายการก็ที่เป็นเพื่อนกันอยู่ในไลน์นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับออกอากาศเลยนะครับเราคุยกันออกอากาศทักทายกับพี่น้องนะครับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรอยากแสดงความคิดเห็นอะไรโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ ID winner.p นะครับID line นะครับซึ่งผมก็ได้เอาขึ้นบอกพี่น้องเราหลายครั้งแล้วนะครับท่านใดอยากจะโฟนอินการอยากแสดงความคิดเห็นนะครับสามารถโฟนอินเข้ามาได้นะครับทาง ID line winner.p นะครับแอดเข้ามานะครับพูดคุยเรามาพูดคุยเรื่องการเมืองนะครับแต่วันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าเตรียมพร้อมสู้การเลือกตั้งนะครับเพราะว่าสถานการณ์การต่อสู้พวกเรานะครับเราได้ตกผลึกแล้วผมคิดว่าเราควรนะครับถึงแม้จะไม่ได้ตกผลึกไม่ได้พูดร่วมกันหลายคนนะครับผมน่าจะผมคิดว่าเราน่าจะจากการที่เราลำดับความจำเป็นสำคัญก่อนหลังนะครับเรามาแบ่งการต่อสู้ออกเป็น3ช่วงนะครับการต่อสู้มาแบ่งระยะกลางระยะยาวการหนึ่งนะครับที่เราจะต้องตามติดก็คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราก็จะต้องมีนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในการต่อสู้ที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับที่พวกเราจะต้องมาต่อสู้กับการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมนะครับนี่คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่พวกเราจะต้องมาร่วมกันรณรงค์นะครับมาต่อสู้มาร่วมกันรณรงค์นะครับในการเลือกตั้งว่าเราจะทำอย่างไรนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งพวกเราถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญนะครับเป็นการเดิมพันสูงมากนะครับผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับหากพวกเราวางแผนการต่อสู้ให้ดีนะครับเราอาจจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศนี้กันก็ได้นะครับคือมันอาจจะเป็นบันไดขั้นที่1ที่เราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งยิ่งใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมได้ตั้งหัวข้อว่าเตรียมพร้อมสู้การเลือกตั้งนะครับเราจะมาเริ่มสู้ในสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับจากวันนี้ไปถึงวันที่24มีนาคมนะครับเราก็คงเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับไม่ถึง2เดือนนะครับก็คงเหลือเวลาอยู่อีก1เดือนกับ24วันนะครับ30 40 44วันนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยนะครับกุมภาพันธ์มี28หรือ29วันนะครับก็ต้องคงลดไปอีกนะครับครับมีพี่น้องเรานะครับคุณน้ำพริกปลาทูเพลงของไม้หนึ่งชื่อเพลงอะไรครับบอกชื่อเพลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะค้นหาผมอาจจะเปิดให้ฟังนะครับผมไม่เคยฟังจริงๆนะครับครับวันนี้หัวข้อนะครับหัวข้อเตรียมพร้อมสู้การเลือกตั้งนะครับที่ผมนำมาเป็นประเด็นอยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับอยากจะฝากไปถึงพี่น้องนักต่อสู้ที่อยู่ในระดับแถวหน้าก่อนนะครับเอาวันนี้ผมอยากสื่อไปถึงพี่น้องที่อยู่แถวหน้าหรือที่พวกเราเข้าใจกันว่าแกนนำนะครับผมอยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องที่อยู่แถวหน้าหรือที่พวกเราชอบเรียกกันติดปากว่าเป็นแกนนำนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นแกนนำการต่อสู้ของกลุ่มไหนก็ตามที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมอยากให้พวกเราวางเรื่องที่เราจัดลำดับความสำคัญไว้ตอนท้ายๆไว้ก่อนนะครับวันนี้เราเข้าสู่สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับเรามารณรงค์เรื่องของการเลือกตั้งนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะทำอย่างไรเราจะวางแผนการรณรงค์ให้พี่น้องเราออกไปเลือกตั้งกันอย่างไรทำความเข้าใจตรงไหนที่มันมีปัญหาหรือมันมีเงื่อนงำที่เขาหมกเม็ดอยู่ที่จะทำให้พี่น้องพวกเราสับสนในการเลือกตั้งนะครับ
เรามาช่วยกันคิดตรงนี้นะครับแล้วก็หาช่องทางนะครับหาแนวทางการแก้ไขหรือป้องกันนะครับการเลือกตั้งที่จะมีถึงในครั้งนี้นะครับผมอยากจะฝากนะครับพี่หรือเป็นแกนนำอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับเรามาช่วยกันรณรงค์การเลือกตั้งการต่อสู้ในเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับซึ่งวันนี้นะครับพรรคการเมืองได้แตกออกเป็นหลายพรรคที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาที่เราคิดว่าจะฝากผีฝากไข้ได้เราจะสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเราจะรณรงค์ให้พี่น้องที่ถูกปิดหูปิดตาอยู่มีความเข้าใจแล้วมาเลือกพรรคการเมืองที่อยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยเราได้อย่างไรนะครับก็ขอฝากครับเคยเป็นไหมครับเวลาพูดไปแล้วคิดอะไรไม่ออกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นนักพูดนะครับอาจจะเคยเจออารมณ์นี้เหมือนกันนะครับครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการของทางสถานีนปช. USA อีกครั้งนะครับเราก็จะมีแต่ขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาทักทายสวัสดีกันไปสวัสดีกันมานะครับคุณยุทธนาก็เคยเป็นนะครับครับคุณนกแดงนะครับน้องเรดเบิร์ดนะครับแฟนคลับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้กำลังใจนะครับเราก็จะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันเรามาตามติดนะครับมาตีแผ่มาเผยแพร่ความเลวร้ายของระบอบเผด็จการไปด้วยกันนะครับมาเรียนรู้มายกระดับความรู้ทางปัญญาไปด้วยกันนะครับรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับก็นำไปเผยแพร่นำไปตีแผ่นะครับนำไปบอกต่อให้พี่น้องเราที่ยังไม่รู้นะครับในอีกมุมหนึ่งของความเลวร้ายจากการปกครองในระบอบเผด็จการนะครับให้พี่น้องเราได้รู้แล้วก็นำไปเผยแพร่ขยายเป็นวงกว้างออกไปนะครับเพื่อที่จะได้ล้มล้างระบอบเผด็จการให้มันหมดสิ้นไปจากสังคมไทยนะครับนี่คือเป้าหมายหลักของการต่อสู้ของพวกเรานะครับฝ่ายประชาธิปไตยก็ขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันนะครับครับสำหรับท่านพี่น้องที่รับฟังรายการอยู่ทางหน้าสีบล็อกทาง YouTube นะครับตอนนี้นะครับถ้าอยากจะโฟนอินเข้ามาร่วมรายการอยากจะมาพูดคุยทักทายนะครับหรืออยากจะพูดคุยกับพี่น้องที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับก็โฟนอินเข้ามานะครับ ID Line Winner P นะครับแอด Line เข้ามานะครับแล้วก็โทรเข้ามาเราก็จะทำรายการสดออกไปทางบ้านเลยนะครับออนแอร์สดนะครับครับเราพักมาฟังเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะร้องแต่ไม่รู้ว่าเสียงมันอากาศเปลี่ยนนะครับเสียงไม่ค่อยดีคล้ายจะเป็นหวัดนะครับก็จะร้องคลอไปด้วยเรามาฟังเพลงนกสีเหลืองนะครับเพื่อเป็นการพักผ่อนให้ผมคิดเรื่องที่จะพูดได้ก่อนนะครับ MV ไม้หนึ่งกองกุนทีนะครับเดี๋ยวผมขอค้นหาเปิดให้พี่น้องเราได้ฟังร่วมกันนะครับเราไม่เครียดนะครับเราคุยกันสบายๆนะครับเราจะไม่การต่อสู้ของเราจะไม่ให้มันเกิดความเครียดนะครับเราจะคุยกันสบายๆนะครับกับรายการของสายคมเขียวนะครับผมเองการถึงพี่น้องเราอยากทำความรู้จักนะครับอยากได้พบปะหารือนะครับปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอยากเป็นหนึ่งอยากเป็นพลังหนึ่ง
นะครับ1ในการต่อสู้ร่วมกับพี่น้องที่อยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับครับผมเจอแล้วนะครับเพลงของไม้1กอกุนทีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกรอบนึงนะครับจะส่งเธอไปให้ถึงฟ้าแสงไกลตรงนั้นประดับดาวสกาวสวยงามพราวพันเราจะคงคิดถึงไม้หนึ่งไม้งามคนนั้นจะสานฝันของเธอให้เป็นจริงจะไม่ท้อจะไม่รอให้ถึงพรุ่งนี้นับจากวันนี้เราจะยืนข้างกันจะไปให้ถึงขอบฟ้าหรือไกลกว่านั้นต้องมีสักวันความฝันของเธอเป็นจริงจะเห็นดวงหน้าของเธอใจเธอใจฉันรวมเป็นหนึ่งใจเธอคือหนึ่งตำนานขับขานกลอนสวยเอาไว้อยู่ในใจไม้หนึ่งก็กุนทีใจเธอใจฉันรวมเป็นหนึ่งใจเธอคือหนึ่งตั้งนามขับขานกลอนสวยเอาไว้อยู่ในใจไม้หนึ่งก็กุนทีจะไม่ท้อจะไม่รอให้ถึงพรุ่งนี้นับจากวันนี้เราจะยืนข้างกันจะไปให้ถึงขอบฟ้าหรือไกลกว่านั้นต้องมีสักวันความจะไม่ท้อจะไม่รอให้ถึงพรุ่งนี้นับจากวันนี้เราจะยืนข้างกันจะไปให้ถึงขอบฟ้าหรือไกลกว่านั้นต้องมีสักเป็นจริงเราจะช่วยกันสานฝันให้เป็นความจริงหนึ่งเดียวคนนั้นหน้าไม้หนึ่งก็คุณทีครับก็ผ่านไปนะครับเพลงนี้ไม้หนึ่งกอคุณทีนะครับชื่อเพลงไม้หนึ่งกอคุณทีนะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ฟังนะครับจริงๆแล้วพอฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงคุณไม้หนึ่งแล้วก็เห็นภาพอยู่คู่กับอาจารย์หวานนะครับก็นึกถึงครั้งหนึ่งนะครับที่เคยจัดสัมมนานะครับเคยจัดสัมมนาก็คุณไม้หนึ่งก็ไปร่วมเป็นวิทยากรนะครับกับอาจารย์หวาน
กับอาจารย์ตุ้มนะครับตอนนั้นผมได้จัดงานเสวนานะครับก็ได้เชิญคุณไม้หนึ่งเชิญอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานนะครับไปเป็นวิทยากรให้นะครับก็เห็นภาพแล้วก็คิดถึงนะครับแล้วมานึกถึงเหตุการณ์นึกถึงวันที่คุณไม้หนึ่งได้รับชะตากรรมได้รับความอยุติธรรมนะครับก็เป็นเรื่องที่เศร้าสลดนะครับจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับวีรชนคนหนุ่มสาวของเรานะครับได้ตายไปท่ามกลางคากระสุนและแก๊สน้ำตานะครับการต่อสู้ครั้งฝ่ายประชาธิปไตยเรานะครับมันยังอีกยาวไกลนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องเรานะครับขอให้พวกเราจงหนักแน่นเข้มแข็งอดทนนะครับทำอย่างไรนะครับกระบวนการต่อสู้ของพวกเราจะเกิดความเป็นเอกภาพจะเกิดความรักความสามัคคีในขบวนการต่อสู้ที่อยู่ฝากฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับวันนี้หากจะให้ผมมองดูแล้วหากจะให้ผมวิเคราะห์ดูแล้วพวกเราจะต้องทำความรักความสามัคคีให้เพิ่มขึ้นอีกนะครับวันนี้ความสามัคคีความรักความเห็นใจความเข้าใจของฝากฝ่ายประชาธิปไตยเรายังไม่เพียงพอนะครับซึ่งเราจะต้องสะสมนะครับจะต้องทำขึ้นมาให้ได้นะครับอย่างกรณีที่มีข่าวการหายตัวไปมีการหายตัวไปของอาจารย์สุรชัยอย่างนี้นะครับแทนที่พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเราจะเกิดความสามัคคีกันช่วยกันติดตามทวงถามหาความยุติธรรมให้กับผู้สูญหายแต่กลับกลายเป็นนักต่อสู้ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับมันเกิดความหดหู่นะครับกับการต่อสู้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับฝากสมาชิกฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนะครับให้หนักแน่นให้ก้าวให้ข้ามให้วิเคราะห์ให้เป็นนะครับการเสพสื่อการฟังข่าวนะครับฟังหลายๆนะครับอย่างอันไหนที่เราคิดแล้วว่ามันสมควรจะพูดหรือไม่สมควรนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทุกคำที่เราคิดนะครับเราอาจจะพูดนะครับเฉพาะคนที่เฉพาะสิ่งที่เราคิดเฉพาะในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์หากเราพูดออกมาแล้วหากเราคิดแล้วพูดออกมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราก็เลือกที่จะไม่พูดซะดีกว่านะครับก็ขอฝากนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทุกคำที่เราคิดนะครับหากพูดออกมาแล้วมันนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับครับวันนี้รายการเส้นทางสู่ชัยชนะก็ได้กลับมาพบกับพี่น้องกับสมาชิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่3นะครับซึ่งเป็นรายการเดี่ยวๆของทางสายคมเคียวตัวผมเองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิธีกรนะครับเชิญวิทยากรต่างๆมาให้ความรู้นะครับผมเองก็ความรู้ไม่มากนะครับอาจจะพูดที่มันเป็นสาระหรือมันเป็นวิชาการอะไรไม่ได้นะครับแต่เราจะมาพูดคุยกันแบบชาวบ้านนะครับพูดคุยเข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากนะครับพูดคุยกันไปด้วยเหนื่อยเราก็มาหยุดพักฟังเพลงนะครับครับก็เชิญนะครับเชิญพี่น้องที่ฟังรายการของทางสถานีอยู่นะครับท่านใดอยากจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับส่งเสียงฝากไปถึงพี่น้องนะครับก็โฟนอินเข้ามาในรายการได้นะครับทาง LINE ID winner นะครับ winner ก็คือชนะนะครับใส่จุดเข้าไปแล้วก็ P นะครับ winner P นะ add line เข้ามานะครับแล้วก็โฟนเข้ามา
ครับขณะนี้ก็ยังมีการโฟนอินกันอยู่นะครับพี่น้องเราที่อยู่ในขบวนการต่อสู้ที่อยู่ในกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับทุกวันนี้ก็มีการขับเคลื่อนกันอยู่นะครับเราก็อย่าลืมนะครับแสวงแนวร่วมนะครับสงวนจุดต่างแสวงแนวร่วมวันนี้สิ่งที่พวกเราทำได้เราก็ต้องขยายมวลชนนะครับการจัดตั้งองค์กรขึ้นในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่นะครับก็ขอให้จัดองค์กรจัดตั้งกันให้เป็นองค์กรขึ้นมารองรับนะครับจัดกันเงียบๆนะครับอย่าให้พวกเผด็จการรู้นะครับอย่าไปทำโชงชางอย่าไปทำเสียงดังนะครับเราใช้สื่อตัวเนี้ยเห็นไหมครับเราบอกว่าคนเผด็จการด้วยสมาร์ทโฟนครับวันนี้เรามายกระดับการต่อสู้นะครับอาวุธในมือเราสมาร์ทโฟนที่พวกเรามีอยู่นะครับเราจะเอามาใช้เป็นอาวุธโค่นล้มเผด็จการไปด้วยกันนะครับเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็เกือบลืมที่จะพูดถึงนะครับแนวทางการต่อสู้หรือยุทธวิธีของเรานะครับวันนี้สารนะครับคือเป็นเครื่องมือที่เผด็จการกลัวนะครับการสื่อสารสังคมโซเชียลอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับอินเทอร์เน็ตคำว่าอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงสื่อสารกันทั่วโลกนะครับไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้นะครับถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีนะครับมันได้เอื้อประโยชน์ให้กับกระบวนการต่อสู้ของพวกเราแล้วนะครับเราก็มาช่วยวิธีการที่จะนำสิ่งของที่พวกเรามีอยู่นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะครับวันนี้ตัวผมเองนะครับได้คิดเห็นวิธีการต่อสู้นะครับได้คิดเห็นอาวุธสำหรับใช้ในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการนะครับก็คือสงครามข่าวสารสงครามสื่อนะครับวันนี้เรามาจับจุดเรามาเห็นจุดอ่อนของเผด็จการไปด้วยกันนะครับสังเผด็จการกลัวสื่อสารกลัวการสื่อสารนะครับกลัวข่าวสารกลัวประชาชนกลัวสังคมเขารู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการนะครับรู้ทันรู้เห็นความเลวแหลกความระยำของระบอบเผด็จการนะครับเขาก็ปิดกั้นสื่อพวกเราวันนี้เรามีสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกนะครับเราใช้สื่ออินเทอร์เน็ตร่วมกับอุปกรณ์ของเราที่มีอยู่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นสมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารกันได้หลายทางนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตเราก็มีบางที่ก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับบางที่ก็ต้องใช้ซิมโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อสัญญาณหากันนะครับเราก็เลือกเอานะครับก็เราจะเข้าสู่โหมดยกระดับการต่อสู้นะครับโค่นเผด็จการด้วยสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้จุดเริ่มต้นของพวกเราเราสร้างกลุ่มกันขึ้นมานะครับเราจัดตั้งสร้างกลุ่มไลน์กันขึ้นมานะครับเครือข่ายขนาดเล็กก่อนนะครับเอาเฉพาะในกลุ่มพี่น้องกลุ่มคนสนิทกันขึ้นมาก่อนนะครับกลุ่มละ4คน5คนจากนั้นก็ขยายนะครับพอได้เพื่อนสัก5คนแล้วมาเล่นเกมสนุกกันอะไรประมาณนี้นะครับเราไปหาสมาชิกเพิ่มกันไหมหาคนที่รู้ใจคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามากลุ่มกับพวกเราไหมหาคนจังหวัดเดียวกันเข้ามาไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งวิธีทำมีมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องนะครับก็คือลองฝึกนะครับฝึกการสร้างกลุ่มนะครับสร้างกลุ่มในสมาร์ทโฟนของเรานะครับสร้างกลุ่มคนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยนะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มกุหลาบกลุ่มมะขามป้อมมะขามหวานกลุ่มอะไรก็ได้นะครับเราสร้างกลุ่มกันขึ้นมาทดลองสร้างกลุ่มตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบอกว่ากลุ่มล้มเจ้าไม่จำเป็นต้องบอกว่ากลุ่มปฏิวัติไม่จำเป็นต้องบอกว่ากลุ่มนิยมความรุนแรงอะไรประมาณนั้นเราอย่าไปตั้งชื่อให้มันล่อแหลมนะครับเราตั้งชื่อหวานแววอะไรก็ได้นะครับกลุ่มน้ำพริกปลาทูกลุ่มเรดเบิร์ดกลุ่มไอออนแบทอะไรประมาณนี้นะครับเราสร้างกลุ่มของเราขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับ
สเต็ปต่อไปเราเชิญเพื่อนที่รู้ใจเข้ามาก่อนนะครับคนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับในเขตพื้นที่เดียวกันนะครับลองทำดูนะครับวันหนึ่งจะมีระบบที่จะเข้ามาร้อยเรียงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยของพี่น้องเนี่ยของพวกเราเนี่ยเข้าหากันโดยอัตโนมัตินะครับสิ่งแรกที่พวกเราจะทำนะครับสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจะมีระบบอัตโนมัติเข้ามาร้อยเรียงสมาชิกของพวกเราเข้าหากันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นเครือข่ายนักต่อสู้ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับจนนำไปสู่พลังโค่นล้มระบอบเผด็จการนะครับก็ขอฝากนะครับเราจะใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เป็นเครื่องมือในการทวงคืนเอาความเป็นธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยนะครับเราไม่ได้เอาสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือไปวางระเบิดไม่ใช่เอาไปวางระเบิดเวลานะครับแต่เราเอาจะเอามาใช้ยกระดับความรู้เอามาวางแผนการต่อสู้กับเผด็จการนะครับวันนี้เราบอกให้มันรู้เลยนะครับเผด็จการหรือสายของกรมน.ที่แอบเข้ามาฟังอยู่นะครับเราจะใช้สมาร์ทโฟนโค่นพวกคุณนะครับจำไว้เลยนะครับวันนี้นะครับเรามายกระดับการต่อสู้ไปด้วยกันนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาอาวุธนะครับไม่ต้องไปหาอาวุธสงครามไม่ต้องไปหารถถังเราไม่ต้องไปหางบประมาณไปซื้ออาวุธให้ยากนะครับเราแค่มีแค่สมาร์ทโฟนในมือแค่นี้เราก็เอาชนะเผด็จการได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับมีคุณไอออนแบทบอกว่านกสีเหลืองนกสีเหลืองนี่เป็นชื่อเพลงไหมครับถ้าเป็นชื่อเพลงผมก็ชอบนะครับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักหยุดพักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เราจะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับสักนิดนึงนะครับเรามาฟังเพลงกันก่อนนะครับขอเวลาดื่มน้ำสักแก้วนะครับแล้วก็จะมาคลอเพลงนกสีเหลืองไปด้วยกันนะครับที่14 15ตุลาคุณจำได้ไหมภาพน้ำตาและฝันร้ายของผู้คน
วีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชูสองมือว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องเสรีภาพไปเถิดคนกล้าความฝันสูงค่ากว่าใดเจ้าบินไปจากรวมรังทางหลังเขายังอาลัยเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากทางปีปลีกดินจากมือเจ้านกสีเหลืองจากไปเจ้าคือวิญญาณเสรีบัดนี้เจ้าชีวและส่งใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นครับก็จบลงไปนะครับเพลงนกสีเหลืองขอบคุณสำหรับผู้แนะนำนะครับเป็นเพลงที่โดนใจผมมากเลยครับเพลงนี้ผมจำได้นะครับสมัยผมยังเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับยังเด็กวัยรุ่นเลยนะครับอายุยังไม่ถึง15ปีนะครับเพลงพวกนี้ออกมาแล้วนะครับเพลงนี้ก็น่าอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมคิดว่าผมจำได้นะครับตกสีเหลืองครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะต้องไม่อยากจะจากนะครับแต่ถ้าพูดมากก็เสียมากนะครับพูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดไม่เสียนะแต่ไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับเรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของส่วนรวมเรื่องของสังคมนะครับเราจะเมินเฉยไม่ได้นะครับการที่เรามาอยู่จุดนี้นะครับเรายอมทำอย่างไรนะครับเราบอกต่อให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจว่าเราจะเลือกนักการเมืองแบบไหนเราจะเลือกนักการเมืองพรรคไหนนะครับไปเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับตามแนวทางการต่อสู้ของอาจารย์สุรชัยที่เคยบอกไว้นะครับเราจะต้องต่อสู้กัน2แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือแนวทางรัฐสภาซึ่งพวกเรากำลังเจออยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้นะครับเราจะต้องเลือกผู้แทนที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่ต้องการที่จะเห็นต้องการที่จะเห็นความถูกต้องความเป็นธรรมนะครับไปทำหน้าที่แทนพวกเราในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับที่เราจะต้องทำตามที่อาจารย์สุรชัยฝากไว้นะครับว่าแนวทางหนึ่งคือแนวทางรัฐสภาอีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางนอกรัฐสภานะครับส่วนแนวทางนอกรัฐสภานะครับผมก็ได้พูดฝากไปเมื่อตอนช่วงที่แล้วนะครับก็คือการจัดตั้งนะครับการขยายองค์กรภาคประชาชนนะครับพวกเราจะทำอย่างไรนะครับองค์กรของฝ่ายประชาธิปไตยหรือขบวน
ของฝ่ายประชาธิปไตยพวกเรานะครับจะมีความเข้มแข็งจะมีความสามัคคีนะครับจะมีการทำงานที่สอดคล้องสอดรับกันได้นะครับเกิดความเป็นเอกภาพนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็ขอฝากนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วเรามาสรุปบทเรียนไปด้วยกันนะครับความล้มเหลวในการต่อสู้ที่ผ่านมามันเกิดจากอะไรนะครับก็ให้พวกเรามองย้อนกลับไปนะครับหากจะให้ผมพูดวันนี้จะขอยกประเด็นหนึ่งนะครับความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมพยายามที่อยากจะฝากพี่น้องเราทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่ในขบวนการต่อสู้นะครับผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับต้องย้ำพูดย้ำทำนะครับคืออยากจะฝากให้พวกเราเนี่ยเก็บเอาประสบการณ์เอาความล้มเหลวจากประสบรุ่นเก่าก่อนหรือในยุคก่อนที่พวกเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้นะครับเก็บมาเป็นบทเรียนนะครับเก็บมาเป็นบทเรียนแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขนะครับในประสบการณ์ที่มันล้มเหลวนะครับเอาประสบการณ์ที่ล้มเหลวเอาอุปสรรคเอาปัญหาที่เราผ่านมาจากการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์กรสร้างกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดระดมมวลชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดข้อบกพร่องตรงไหนนะครับหากพวกเรานะครับท่านใดที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาก็นำมาเผยแพร่มาบอกต่อนะครับให้คนรุ่นใหม่หรือนักต่อสู้ผู้ที่ยังอาจจะเป็นคนใหม่เข้ามานะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเอามาแก้ไขหรือแม้แต่ตัวพวกเราเองนะครับเอาจุดอ่อนมาแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชิงการเป็นผู้นำการอยากเป็นพระเอกอยากเป็นแกนนำอยากเป็นตัวเด่นอยากเป็นผู้บริหารอยากถือเงินอยากจัดการเงินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับล้วนมันเป็นอุปสรรคเป็นจุดอ่อนเป็นความล้มเหลวที่มันนำไปสู่ความขัดแย้งของพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยหรือพูดง่ายๆก็คือคนเสื้อแดงพวกเรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อมันเกิดมาแล้วนะครับเราจะเอาอดีตมาแก้ไขก็ไม่ได้นะครับแต่เราเอามาเป็นบทเรียนนะครับอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านไปนะครับแต่เราจะเอาอดีตที่มันเกิดความล้มเหลวมาแก้ไขมาปรับปรุงนะครับมาประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบันนะครับการต่อสู้พวกเราจะต้องเดินทางกันอีกไกลนะครับก็ฝากพี่น้องฝากเพื่อนเพื่อนมิตรสหายทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังรายการนะครับช่วยกันระดมนะครับระดมสรรพกำลังนะครับระดมความคิดหาแนวทางการต่อสู้แล้วตกผลึกทางความคิดไปด้วยกันนะครับทำเหมือนกันเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันทฤษฎีสามเหมือนที่ผมคิดเล่นๆนะครับเห็นเหมือนกันนะครับทฤษฎีสามเหมือนเห็นเหมือนกันเห็นการกดขี่ข่มเหงเห็นการเอารัดเอาเปรียบเห็นความไม่ถูกต้องในสังคมเห็นความเลวร้ายของระบอบเผด็จการนะเราเห็นเหมือนกันนะครับเหมือนที่หนึ่งนะครับเหมือนที่สองนะครับคิดเหมือนกันนะคิดนะคิดที่จะทำลายระบอบเผด็จการคิดที่จะล้มล้างระบอบเผด็จการคิดที่จะแก้ไขคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบเผด็จการเพราะเราเห็นแล้วเห็นความเลวร้ายเห็นอันตรายเห็นพิษภัยเห็นว่าระบอบเผด็จการเนี่ยมันไม่ดีนะแต่นี่เรามาคิดร่วมกันคิดเหมือนกันคิดจะหาทางล้มระบอบเผด็จการนะครับส่วนเหมือนอันที่3ก็คือเรามาทำเหมือนกันทำเหมือนกันครับทำให้มันสอดรับกันทำให้มันสอดคล้องกันนะครับเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับหากพวกเราไม่คิดให้มันแล้วก็มีความเห็นที่ตรงกันคิดเหมือนกันเห็นเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันต่างคนต่างทำเนี่ยไม่มีทางที่พวกเราจะนำไปสู่ชัยชนะได้นะครับพวกเราก็จะรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างนี้นะครับตายแล้วตายเล่านักต่อสู้ถูกจับรอบสังหารถูกอุ้มหายหรือต้องหนีออกไปต่างประเทศขอลี้ภัย
รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงลูกหลานพวกเรานั่นแหละครับหากพวกเราไม่คิดที่จะทำเหมือนกันหากพวกเรามองคนละมุมนะครับก็ขอฝากนะครับฝากเพื่อนๆทุกท่านฝากพี่ๆน้องๆมิตรสหายนะครับแล้วอีกอย่างก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่รัฐที่ทำงานอยู่ภายใต้กรอบภายใต้กฎระเบียบหรือว่าเป็นสายของฝ่ายเผด็จการนะครับท่านจงพึงระลึกนะครับพึงระลึกหรือจงสำเนียกว่าตัวท่านเองนะครับยังมีลูกหลานยังมีเชื้อสายยังมีสายสัมพันธ์ยังมีลูกมีหลานที่จะอยู่บนแผ่นดินนี้ไปอีกนะครับหากวันนี้พวกคุณไม่ทำแผ่นดินให้มันน่าอยู่หากวันนี้พวกคุณยังไปรับใช้เผด็จการไม่ช่วยกันคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมสร้างประเทศไทยให้มันน่าอยู่นะครับลูกหลานของพวกคุณก็จะอยู่ในสังคมที่เน่าเฟะสังคมที่มีการกดขี่ข่มเหงสังคมที่เอารัดเอาเปรียบนะครับวันที่พวกท่านวันนี้นะครับพวกท่านอาจจะรับใช้เผด็จการพวกท่านอาจจะสืบทอดอำนาจเผด็จการอาจจะติดนิสัยการกดขี่ข่มเหงอาจจะติดนิสัยหรือได้รับการบีบบังคับจากผู้บังคับบัญชาให้ต้องทำนะครับแต่ท่านอย่าลืมว่าวันข้างหน้าพวกท่านยังมีลูกหลานที่จะต้องอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้จะต้องอาศัยอยู่ในสังคมนี้นะครับหากพวกท่านไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมให้มันสะอาดสดใสสร้างสังคมให้มันน่าอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกท่านแล้วนะครับหากพวกท่านไม่มีแนวคิดหรือพวกท่านยังคิดไม่ได้นะครับฝากถึงพวกข้าราชการทหารตำรวจที่ริ้วล้อที่เป็นริ้วล้อของเผด็จการนะครับก็ฝากให้พวกท่านได้นำกลับไปคิดนะครับวันนี้เราอาจจะยืนกันอยู่กันคนละฝากนะครับพวกผมอาจจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยพวกคุณอยู่ฝ่ายเผด็จการนะครับแต่วันหนึ่งอำนาจเผด็จการท่านอย่าลืมนะครับไม่มีเผด็จการที่ไหนนะครับจะอยู่คู่สังคมไปตลอดกาลนะครับเพียงแต่สังคมไทยเรานะครับมันถูกปลูกฝังมานานการที่จะเอาเผด็จการออกไปจากสังคมไทยนั้นเราต้องใช้เวลานะครับเราต้องใช้พลังสามัคคีของประชาชนนะครับเราก็จะสามารถเอาอำนาจเผด็จการอำนาจที่ไม่มีความเป็นธรรมออกไปจากสังคมนี้ได้นะครับก็ขอให้พวกเราจงอดทนเข้มแข็งนะครับมุ่งมั่นมีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งแล้วต่อสู้ไปด้วยกันนะครับสร้างความสามัคคีให้เกิดนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องล่ำลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากคืนนี้ผมก็คงไม่มีเสียงร้องเพลงนะครับก็อยากแค่จะเปิดนะครับเปิดเพลงที่มีศิลปินทำไว้แล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาก็มาเจอเพลงของอาจารย์สุรชัยพอดีนะครับเป็น MV ของอาจารย์สุรชัยก็จะเปิดเพลงของอาจารย์สุรชัยก่อนจากคืนนี้แล้วกันนะครับครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับมีโอกาสเราก็จะกลับเข้ามาพบกันบ่อยๆนะครับลืมอ่านหน้า C box นะครับพี่น้องเราคุณ DK นะครับคุณอเนกไปไหนคะนาน2อาทิตย์แล้วพอดีพี่อเนกติดธุระนะครับปรับปรุงร้านอาหารอยู่นะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ว่างนะครับก็ปรับปรุงร้านอาหารนะครับเลยไม่ค่อยว่างแต่ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนะครับติดต่อกันทุกวันนะครับพี่อเนกยังติดภาระอยู่เดี๋ยวก็กลับมานะครับไม่ทิ้งพวกเราไปไหนนะครับพี่อเนกดร.เพียงดินนะครับส่วนทางผมเองสงวนตัวอยู่นิดนึงนะครับยังไม่อยากโดนอุ้มหายไปเหมือนกับอาจารย์สุรชัยนะครับก็ต้องระแวดระวังรักษาตัวหน่อยนึงนะครับยังไม่อยากจะออกมาอะไรมากนะครับแต่วันนี้ก็ด้วยความคิดถึงนะครับด้วยความรักด้วยความคิดถึงด้วยความเป็นห่วงพวกเรานะครับอย่ากลัวว่าจะลืมกันซะก่อนนะครับก็เลยต้องกลับมานะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องล่ำลากันสักทีแล้วลาหลายครั้งแล้วนะครับไม่มีท่านใดโทรเข้ามาหาเลยนะครับคุณยุทธนาก็ไม่โทรมาน้องนกแดงก็ไม่โทรเข้ามานะครับ
คุณบุญช่วยนะครับโอกาสต่อไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านใดที่มีความรู้หรือมีความสามารถในเรื่องของการพูดนะครับในเรื่องของการเป็นดีเจเป็นวิทยากรนะครับก็ยินดีนะครับเราจะเปิดรายการให้แล้วก็ทำรายการไปร่วมกันนะครับทำรายการร่วมกันนะครับครับขอบคุณนะครับคุณ DK ที่แวะเข้ามานะครับมีโอกาสผมก็จะกลับเข้ามาพบกับพวกเราอีกนะครับกับพวกท่านพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมรบนะครับทุกท่านนะครับขอให้รักกันให้มากๆนะครับสงวนจุดต่างนะครับแสวงแนวร่วมเพิ่มขึ้นนะครับจุดต่างหนักนิดเบาหน่อยกระทบกระทั่งก็อดทนเอานะครับแม้แต่ตัวผมเองก็โดนหนักมากนะครับตัวผมเองนะครับแต่ผมไม่ซาไรนะครับผมไม่ไปตอบโต้นะครับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งนะครับคนก็ขอให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะไปกระทบกระทั่งกันนะครับยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่พวกเราต้องการประชาธิปไตยด้วยกันนะครับเขาอาจจะเข้าใจผิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะด้วยความคะนองตัวอะไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับสังคมตัดสินเองนะครับส่วนเรานะครับส่วนผมไม่ชอบที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอย่ามาทะเลาะกับผมนะครับไม่ใช่ว่าผมกลัวนะครับแต่ผมไม่อยากทะเลาะนะครับเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับเรางานต่อสู้ของพวกเราจะต้องเดินทางกันดีไกลนะครับอย่าหาเรื่องอย่าหาความไม่สบายใจมาให้กันนะครับเรามารักษากัลยาณมิตรเรามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเป็นกัลยาณมิตรนะครับอย่าสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราต้องการความสามัคคีนะครับใครจะทะเลาะกับผมท่านใดมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับไม่สงสัยอะไรอยากจะถามนะครับหลายๆเรื่องนะครับผมอาจจะมีคำตอบนะครับแอดเข้ามาหลังไมค์พูดคุยกันนะครับwinner p นะครับ winner.p นะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันเป็นเพื่อนกันนะครับอยากทราบอะไรผมมาจะไขปัญหาได้นะครับเรื่องไหนเล่าให้สู่กันฟังได้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับไม่มีอะไรปกปิดนะครับทุกอย่างเปิดเผยชัดเจนนะครับเรามุ่งมั่นนะครับเราบริสุทธิ์ใจเราอย่าไปหวั่นไหวนะครับจงหนักแน่นนะครับจงหนักแน่นและก็นุ่มนวล นะครับครับมาฟังเพลงแล้วก็ราตรีสวัสดิ์กันเลยนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพนะครับทำงานให้สนุกนะครับกับชีวิตประจำวันท่านที่อยู่กรุงเทพไว้อย่าลืมใส่หน้ากากป้องกันต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับและมีกำลังฝ่าฟันหนทางยาวไกลในยุคสมัยจักรวรรดินิยมสังคมนิยมศรัทธาทั้งอเมริกาต่อต้านคุณศึกศักดินาเพียงทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแผ่นแสนลำเอ็นกอดปืนนุนคอนอนดินเลือกมันกันกินเลือดตากระเด็นปลุกเป็นคนคอปทอทางคุณว่าพอก็พออยู่รอฟ้าพองามไทยสุราชัยเสนา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 เสียงสั่งร้องมุ่งไพรประชาชนเป็นใหญ่แผ่นดินแม่กูความทรงจำตักเตือนตอกย้ำเหมือนเป็นตำนาน
วยเขานั้นใช้วิธีบทมีบีบกันเป็นอุดมการประจานดาวคนนายคนทำลายเหล่าทุรโชยกคนพวกพ้องโจมตีถึงวันสิ้นสุรใจเกิดเหตุล้นรถไฟที่บ้านรูปีเข้าหาเข้าพาคนตายทำผิดกฎหมายอาญาคดีปิดบัญชีมืดปิดทิศทางสิบกว่าปีไปติดตารางอุดมการไม่มีวันตายสุรชัยแสดา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 เสียงสั่งก้องคงไกรประชาชนเป็นใหญ่การ